คิมเบอร์ลี่กรี๊ดมากปลอมตัวเข้าฉากเซอร์ไพรส์วันเกิดช็อตสุดท้ายหวานมากนางเอกสาวอารมณ์ดีคิมเบอร์ลี่พ่วงตำแหน่งว่าที่เจ้าสาวของมาร์กปลินที่วันนี้22มกราคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเธอที่ปีนี้อายุครบ31ปีและในวันพิเศษนี้เองเหล่าพี่น้องเพื่อนพ้องคนสนิทและครอบครัวรวมถึงแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มมาร์กปลินนั้นก็ได้เดินทางมาเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันถึงกองถ่ายเลยทีเดียวโดยบรรยากาศเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าอบอุ่นเอามากๆเลยล่ะค่ะเพราะมีพี่ชายพี่สาวของคิมเบอร์ลี่เดินทางมาร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยซึ่งเจ้าตัวหลังจากได้เห็นทุกคนที่รักถือเค้กมาร่วมอวยพรวันเกิดนั้นถึงกับน้ำตาซึมไม่คิดว่าทุกคนนั้นจะมารวมตัวกันอยู่ที่กองถ่ายและที่เซอร์ไพรส์สุดๆนั้นก็คือหนุ่มมาร์กได้ปลอมตัวเป็นผู้ร้ายเข้าฉากโดยมีณเดชน์เป็นพระเอกและผู้ร่วมเซอร์ไพรส์ในฉากต่อสู้ที่คิมเบอรี่นั้นกำลังจะถ่ายทำละครเรื่องสืบรับหมอระบาดโดยผู้จัดอ้อมพิยดาและจากโมเมนต์น่ารักอบอุ่นนี้เองช็อตสุดท้ายบอกได้เลยค่ะว่าหวานมากเพราะพี่หมากนั้นได้อบกอดน้องคิมสุดที่รักไว้อย่างแสนรักมากๆได้เห็นภาพวันเกิดของคิมเบอร์ลี่แล้วในปีนี้แฟนๆนั้นก็รอกันได้เลยล่ะค่ะจะได้เห็นเธอใส่ชุดเจ้าสาวอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ